นี่น่ารักไหมฮะก็โดนจับตามองเรื่องความรักมาโดยตลอดนะครับสำหรับคู่รักต่างวัยน้องแก้วจากเฟย์ฟังแก้วกับคาสโนวาป้องนวัตนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวว่าคุณแม่ของฝ่ายชายเนี่ยไม่ค่อยปลื้มฝ่ายหญิงสักเท่าไหร่นะครับเธอจะว่าอย่างไรอ่ะแก้วจ๋าบอกมาสิจ๊ะก็ว่าความจริง เหมือนกับว่าพอคนพูดต่อๆกันเนี่ยคือสื่อสารมันก็อาจจะผิดพลาดกันไปได้เลยค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่เคยเจอคุณแม่เขาสมมติแม่พี่ป้องชวนโอ้ยก็เหนื่อยแตกแล้วก็ตอนนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะก็คงแบบยังไม่รีบขนาดนั้นค่ะยังว่าพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงเราทุกเรื่องค่ะอย่างเรื่องแบบสุขภาพหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาพักผ่อนด้วยก็เขาก็จะเป็นห่วงทุกเรื่องค่ะแต่ว่าอย่างแก้วกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สนิทกันอยู่แล้วมีอะไรก็บอกกันทุกเรื่องอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องพี่ป้องเขาก็รับรู้ค่ะไปใจแก้วมาแก้วเชื่อก็เชื่อนางก็เหมือนกับว่าเขาก็จะดูแบบดูแลแบบอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่ามีอะไรก็ปรึกษาเขาได้สถานะตอนนี้เป็นแฟนได้หรือยังคะก็ยังไม่ขนาดนั้นค่ะคือเหมือนกับว่าเราก็คุยกันไปเรื่อยๆอยู่ค่ะประมาณกี่เดือนแล้วครับที่คุยกันก็ไม่กี่เดือนเองค่ะก็ประมาณเดือน2เดือนเลยพี่ป้องบอกคุยกันเรื่อยๆ 3-4 เดือนหรือว่า 1-2 เดือนก็แล้วแต่พี่ป้องเรียกว่าก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็อย่าให้นานนักนะคะเดี๋ยวคนที่คอยลุ้นเนี่ยเขาจะเหนื่อย